สวัสดีครับผมกิติพงศ์สุนทราภานะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็งานวิจัยหลักที่ทางหน่วยผมทำนะครับก็คือการวิจัยหายาหรือว่าการใช้เสื่อมเม็ดขาวนะครับในการรักษาโรคมะเร็งนะครับนี่คืองานหลักที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นะครับงานวิจัยเป็นงานที่ทำให้ประเทศพัฒนาฉะนั้นเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศพัฒนาให้ได้ผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์อุสนรัตน์อนุรัตพันธ์ครับก็เป็นกุมารแพทย์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาสังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับหน้าที่หลักก็จะเป็นในเรื่องของบริการดูแลคนไข้ในกลุ่มที่เป็นโรคเลือดโรคมะเร็งในเด็กก็รวมถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในเด็กแล้วก็เวลาที่เหลือก็จะเป็นเวลาช่วงที่ทำงานวิจัยงานวิจัยเป็นงานที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาตายตัวชัดเจนนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ในเรื่องของเซลล์ภูมิคุ้มกันลำบัดนะครับก็คือเป็นการรักษาแนวใหม่ดำเนินการมาน่าจะสักประมาณ 6-7 ปีแล้วนะครับเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ทำการทดลองในหลอดทดลองนะครับในสัตว์ทดลองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือถึงขั้นการศึกษาในมนุษย์ก็มีปัญหาอุปสรรคมาปรับปลายมาเรื่อยๆเซลล์มะเร็งนี่คือมันโตเร็วมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วมากเรียกว่ามิวเทชันนะครับอย่างเช่นเราหายาเจอปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็บางครั้งก็ไม่ทันครับเซลล์เขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองดื้อยาเนี่ยครับก็เฟลแล้วก็ต้องทำต่อไปครับห้ามท้อถอยครับก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับในครั้งแรกๆมันก็มีความท้อเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาศึกษามารีวิวมาหาสาเหตุของปัญหานั้นแล้วก็คือการที่เรากลับมาทำซ้ำแน่นอนว่าเราจะต้องไม่ผิดพลาดในสิ่งเดิมที่เราได้ผิดพลาดทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองสิ่งใหม่ๆอยู่อะค่ะคือสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนทุกคนเลยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในสังคมเรารู้อยู่แล้วเป็นนักวิจัยครับเกิดมาก็รู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องเผชิญใช่ไหมครับแต่ถามว่า มันมีท้อบ้างไหมก็ต้องตอบความจริงว่ามีท้อบ้างอยู่แล้วนะครับทุกๆคนนะครับเพียงแต่ว่าเราได้กำลังใจหลากหลายนะครับไม่ว่าจะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนวิชาชีพพวกเราทุกคนก็ทำงานหนักไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับก็ที่สำคัญกว่านั้นผมอยู่ด่านหลังนะครับด่านหน้าก็คือแพทย์ผู้รักษาคนไข้ด่านหน้าทำงานหนักกว่าผมอีกนะเขาเจอคนไข้ทุกวันนะครับถ้าผมทำงานช้าเท่าไหร่ฮะด่านหน้าก็ต้องรอสิ่งที่ผมค้นพบอยู่ฉะนั้นผมหมดกำลังใจไม่ได้ครับถ้าเห็นว่าแพทย์ก็กำลังรักษาอยู่เพื่อนร่วมวิชาชีพของผมกำลังต่อสู้กับโรคร้ายนะครับผมเองในฐานะอยู่ด่านหลังเนี่ยเป็นแพทย์นักวิจัยนะก็ต้องเร่งทำเช่นกันครับจะโมท้อถอยก็ไม่ได้ครับถ้าเกิดโครงการวิจัยประสบความสำเร็จเนาะก็คือโครงการวิจัยนี้เนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็คือเราพัฒนาตามต่างประเทศ FDA ของสหรัฐอเมริกามีการ approve ยาตัวนึงพัฒนาให้เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยต่างประเทศขายเนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นราคาไทยก็หลัก10ล้านความตั้งใจของทีมงานเราก็คือเราต้องตั้งใจที่จะพัฒนาการรักษาคล้ายๆกันได้ผลพอๆกันในราคาที่คนไทยเข้าถึงผลงานวิจัยนะครับถ้าผลิตจากประเทศเราเองนะครับเราไม่ต้องนำเข้านะครับสิ่งที่พวกเราทำกันก็คือพัฒนายาหรือว่าวิธีการรักษาใดๆก็ตามนะครับเพื่อให้คนทุกคนเข้าถึงให้ได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่ได้ยาที่ดีมาแล้วเราไม่แคร์ว่ายานั้นราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องคิดด้วยว่าทุกๆคนต้องมีโอกาสเข้าถึงยาอันนั้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำวิจัยให้มากที่สุดนะครับพัฒนาให้ดีที่สุดThank you.